วันนี้มีอีกหนึ่งคนที่เป็นตัวแทนของผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปแจ้งความร้องทุกข์เพิ่มเติมนะครับนั่นก็คือทนายตั้มสิทธานั่นเองโดยวันนี้เข้าไปร้องทุกข์กล่าวโทษกับตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคหรือว่าบกสคบเมื่อวานนี้ที่เราบอกคุณผู้ชมไปว่าเขาตั้งศูนย์ร้องเรียนสำหรับเรื่องนี้โดยเฉพาะเลยที่บกสคบทนายตั้มก็ไปประเดิมเลยนะฮะแจ้งความให้ดำเนินคดีกับผู้บริหารหรือที่เรียกว่าบอสทั้ง6คนนั่นแปลว่าดารงดาราที่เรียกว่าบอสเนี่ยอยู่ในนี้ด้วยนะครับซึ่งทนายตั้มเนี่ยได้แจ้ง3ข้อหามีช่อโกงประชาชนฟอกเงินแล้วก็ความผิดตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ครับบอสทั้ง6คนที่ว่านี้ทนายตั้มสิทธาเบี้ยบังเกิดนะฮะเลขาธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนมาแจ้งความกับตำรวจให้ดำเนินคดีได้แก่นะคนแรกสุดเลยนะครับบก.มาแจ้งความที่บก.ปคบ.เนี่ยนะฮะมีนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือว่าบอสพอลซึ่งก็คือผู้ก่อตั้งนั่นเองคนต่อมาคือกันกันตถาวรหรือว่าบอสกันคนต่อมาคือยุรนันท์พมรมนตรีหรือบอสแซมคนต่อมาคือมีนพีชยาพัฒนามนตรีหรือว่าบอสมีนแล้วก็อีก2คนเป็นบอสอักษรย่อปปลากับบอสอีกคนนึงที่เวลาเขาออกสื่อเนี่ยเขาบอกว่าเป็นหมอทีนี้ล่าสุดเนี่ยเลขาธิการแพทยสภาออกมายืนยันข้อมูลตามที่ชาวเน็ตไปตรวจค้นในทะเบียนแล้วว่าไม่มีชื่อนามสกุลนี้อยู่ในข้อมูลของแพทยสภาแต่ทีนี้เลขาเนี่ยท่านก็บอกว่ามันก็มีความเป็นไปได้เช่นถ้ามีการเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนอะไรแล้วยังไม่ได้อัปเดตมันก็จะไม่ขึ้นข้อมูลอันนี้สามารถที่จะไปตรวจสอบต่อได้นะครับทีนี้ที่ทนายตั้มมาแจ้งที่บก.ปคบ.เนี่ยแจ้ง3ข้อหา1คือช่อโกงประชาชนตามพรบการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชน2ร่วมกันฟอกเงินและ3นำข้อมูลเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตามพรบคอมทนายตั้มบอกอย่างนี้นะครับว่าที่ตัวเองออกมาแจ้งความเนี่ยเพราะมีประชาชนร้องเรียนเข้ามาที่เพจของตัวเองให้ช่วยฮะแล้วพอตัวเองได้ทราบเรื่องราวของแต่ละคนก็ชัดเลยคือทนายตั้มใช้คำนี้นะว่าบริษัทนี้ดำเนินธุรกิจในลักษณะที่เข้าข่ายแชร์ลูกโซ่ตามพระราชกำหนดการกู้เงินช่อโกงประชาชนเพราะทนายตั้มบอกว่าไม่มีการขายสินค้าจริงเป็นการหลอกลวงให้มาสมัครเท่านั้นแล้วใช้วิธีหว่านล้อมให้มาลงทุนสมัครสมาชิกทีนี้บางคนก็บอกว่าอ้าวแต่เมื่อกี้ก็ยังมีนะเราก็เห็นคนที่เขามารับของไปขายถูกไหมฮะแต่ทนายตั้มบอกว่ายกตัวอย่างเลยมีกรณีนึงที่ติดต่อทนายตั้มเข้ามามีผู้เสียหาย4คนถูกบอสเนี่ยรับเชิญไปรับประทานอาหารสุดหรูแล้วในระหว่างที่รับประทานอาหารเนี่ยก็เอาข้าวของแพงแบรนด์เนมเนี่ยออกมาอวดเหมือนกับตั้งใจชวนให้หลงเชื่อสลับกันเชิญชวนลงทุนคนละ 250,000 บาทโดยที่บอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องเอาของไปขายไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นพี่ลงเงินมาเดี๋ยวดำเนินการให้ทั้งหมดทั้งการสร้างภาพลักษณ์ความน่าเชื่อถือให้ปรากฏว่า3ใน4ที่ถูกเชิญไปในมือนี้เนี่ยหลงเชื่อฮะแล้วเขาบอกว่าผ่านมา1ปีไม่มีใครได้รับสินค้าจริงๆเลยแล้วทนายตั้มบอกว่ามั่นใจเลยนะครับว่าคดีนี้วันนี้มาแจ้งความเนี่ย6คนอย่างน้อย4คนจะต้องติดคุกลองฟังเสียงทนายตั้มดูครับมันก็เหมือนกับว่าเป็นการหลอกลวงเพื่อที่จะให้เขาหาคนมาสมัครที25,000 250,000ต่อเรื่อยๆนะครับคนสมัครระดับหมื่นน่ะจะไม่ได้ไปกินข้าวเป็นงานส่วนตัวกับระดับบอสพอลนะครับผมบอกให้ต้องสมัคร250,000แล้วคุณจะไปได้ห้อง VIP ซึ่งผมขอเรียกว่าห้องเชือดนะครับห้องเชือดเนี่ยเข้าไปนะครับ4คนโดน3นะครับอีกคนนึงอ่ะที่ไม่เนี่ยเพราะว่าเขาดูออกว่าเฮ้ยมันแปลกๆไม่ต้องทำอะไรให้ของเรามานะครับถ้าแบบนี้เนี่ยมันไม่มีการขายสินค้าจริงเนี่ยอย่างนี้มันก็น่าจะเข้าสู่การหลอกลวงแล้วแหละนะครับถ้าเกิดว่าตอนนี้นะเอายอดที่มีการสั่งซื้อทั้งหมดทั้งประเทศเอาแค่ครึ่งเดียวนะครับเขาไม่มีปัญญาผลิตเลยเขาผลิตไม่ได้หรอครับเพราะว่าจำนวนมันเยอะมากเขาต้องการแค่คนมาสมัครต่อคนที่มาจ่ายตังค์เท่านี้เขาไม่ต้องการให้สินค้าออกมาสู่ตลาดอย่างแท้จริงนะครับมันจะต่างจากพวกแอมเวย์ที่เขามีผลิตภัณฑ์มีการขายมีอะไรนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เนี่ยผู้เสียหายมาเล่าให้ผมฟังว่าจากตั้งราคาไว้300กว่าบาทไปขายในตลาดไปเลหลังเลยขายเลยเหลือ80บาทไปแม้กระทั่งถวายพระมีนะครับไปบอกว่าไม่รู้จะขายบอกทำไม่ได้แล้วทำไม่ลงเลยไปให้เพื่อนก็ไปถวายพระยังไม่รับเลยครับบอกว่าได้มาเยอะมากแล้วก็ใช้ไม่ไหวมีคนนึงกินเองจนจะเป็นเบาหวานอยู่แล้วครับเล่าให้ฟังว่าเพราะว่ามันเยอะจริงๆฮะก็ผมบอกเลยครับว่ามีบอสนะครับติดคุกแน่ๆนะครับนะระดับบอสนะครับที่ผมดูจากพฤติการต่างๆเนี่ยน่าจะเป็นถึง4คนนะครับครับแล้วก็อีกอันสุดท้ายนะครับเรื่องเส้นเงินเนี่ยเราพบว่านอกจากตัวเซเลบเองตัวศิลปินดาราเองนะครับยังมีการกระจายโอนไปยังผู้คนใกล้ชิดนะครับคนใกล้ชิด
ในครอบครัวด้วยก็ดีหรือคนที่ทำงานด้วยใกล้ชิดเพื่อหลีกเลี่ยงว่าไม่ได้รับเงินมาเต็มไม่เต็มหน่วยแต่ว่าสิ่งที่ปรากฏชัดทางโซเชียลที่เขาโพสต์เองเนี่ยมันยืนยันว่าเขาได้ผลประโยชน์อย่างมหาศาลครับถ้าเป็นตามนั้นเนี่ยเดี๋ยวเส้นทางการเงินก็จะเป็นตัวบอกทุกสิ่งปปง.สามารถเช็คได้นะครับทีนี้ประเด็นก็คือว่าดาราหลายคนเนี่ยออกมาชี้แจงว่าตัวเองไม่ใช่บอสคือบริษัทจะมาเรียกเขาว่าเป็นบอสเหมือนเป็นการให้เกียรติแต่ว่าจริงๆแล้วตัวเองเนี่ยเป็นเพียงแค่ผู้ช่วยทำการตลาดหรือที่เรียกว่า PR ไม่ได้เป็นผู้บริหารนะไม่ได้มีอำนาจบริหารอะไรเลยทนายสิทธาบอกว่าประเด็นนี้ยิ่งทำให้เห็นชัดเลยว่านั่นน่ะคือการหลอกลวงประชาชนหรือว่าคุณก็รู้อยู่แล้วตามข้อตกลงว่าคุณไม่ได้เป็นแต่คุณให้เขาเรียกอ่ะถูกไหมฮะทีนี้ในขณะที่คนข้างๆก็คือคุณอี้แทนคุณเนี่ยบอกอย่างนี้ครับว่ามือขวาของบอสพอลเนี่ยนะที่มีอักษรย่อว่าปอปลาซึ่งเป็นหนึ่งในคนที่ทนายตามแจ้งความวันนี้เป็นผู้จัดการระบบทั้งหมดซึ่งปอปลานี่แหละเป็นคนหารือเรื่องระบบทั้งหมดกับเหล่าดาราที่มาร่วมในเครือข่ายก่อนแล้วเพราะฉะนั้นในความคิดคุณอี้เป็นไปไม่ได้ที่ดาราบอกว่าไม่ทราบไม่รู้วิธีการดำเนินธุรกิจลองฟังความเห็นคุณอี้ตรงนี้ดูฮะคือศิลปินทั้งหลายเซเลบทั้งหลายเนี่ยทราบอยู่แล้วว่ามีเงื่อนไขนี้โดยมีมือขวาของคุณพอลนะครับเป็นคนจัดการซึ่งเป็นผู้หญิงคนหนึ่งนะครับเป็นคนออกแบบระบบเนี้ยแล้วก็เคยประชุมร่วมกับบรรดาเซเลบริตี้ทั้งหลายนะครับว่าจะใช้แบบนี้แล้วก็ให้เขาช่วยหาคนมาเสริมชั้นล่างชั้นล่างเพราะฉะนั้นต้องยืนยันว่าเป็นไปไม่ได้นะครับที่บรรดาท่านศิลปินทั้งหลายเนี่ยจะไม่ทราบว่าจะมีกระบวนการนี้อยู่ในเครือข่ายนี้นะครับหมายความว่าท่านศิลปินดาราจะมาบอกว่าตัวเองได้ตำแหน่ง CEO มาด้วยความเกรงใจครับหรือไม่เต็มใจอะไรก็แล้วแต่เป็นไปไม่ได้ครับเพราะว่าในบรรดาคนที่ไปในห้องประชุมและได้เจอกับห้องประชุมใหญ่นะครับผมจะห้องประชุมใหญ่ผู้เสียหายเล่าให้ผมฟังว่าเขากรองอยู่แล้วว่าคนที่จะไปได้เนี่ยอย่างน้อยที่สุดเนี่ยต้องเคยรีดีลเลอร์คือจ่าย 500,000 หรือว่าจะเป็นโกลนะครับก็คือว่ามี 500,000 2,500,000-2,400,000 ครั้งนะครับก็คือ1ล้านบาทอย่างน้อยๆแล้วก็ขึ้นไปกว่านั้นคือจะเป็นแกรนก็คือมีล้านกับล้าน2ขาเพราะเป็นระบบไบนารีเป็นแกรนเป็นโกและเป็นแกรนแล้วก็จะมีขั้นขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเป็นเอมเมอรัลด์เป็นแพลตินัมนี่จ่าย2ล้านแล้วก็ไปขึ้นไปอีกนะครับก็จะมีขั้นสูงสุดก็คือ Emperor นะครับก็ได้ครับคือตอนนี้อย่างที่เราเห็นว่าดิไอคอนกรุ๊ปเนี่ยเขามีการโพสต์ออกมาแล้วว่าดาราคนนี้ไม่เกี่ยวข้องแต่หลักฐานที่เรามีมันขัดแย้งกันยังไงบ้างคือต้องบอกครับว่าไอการโพสแบบนี้นะครับยิ่งเข้าตัวนะครับเพราะว่าตอนแรกบอกว่าเป็นบอสความเข้าใจของประชาชนคืออะไรครับก็คือผู้บริหารก็ต้องรู้เรื่องระบบนะครับแล้ววันนี้มาบอกว่าเป็นแค่พรีเซนเตอร์นะครับแบบนี้มันยิ่งเข้าเลยครับยิ่งเข้าว่าทั้งหมดที่ผ่านมาเนี่ยคุณหลอกลวงประชาชนแล้วแหละนะเวลาผมมาให้สัมภาษณ์ผมแจ้งความเนี่ยผมค่อนข้างพูดชัดแล้วผมก็ดำเนินคดีเลยเพราะว่าผมก็มั่นใจครับว่าผู้เสียหายที่มาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเขาได้รับความเสียหายเขาเดือดร้อนจริงนะครับแล้วก็มีคนที่คิดจะฆ่าตัวตายนะครับบางคนเนี่ยหมดเนื้อหมดตัวนะครับเพราะอะไรครับเพราะพวกดาราเหล่านี้แหละนะครับจะบอกว่าไม่คัดกรองไม่ได้หรอกเพราะคุณได้รับผลประโยชน์ทีนี้สำหรับผู้เสียหายเนี่ยนะครับคุณอี้แทนคุณเนี่ยบอกว่าเฉพาะตรงส่วนทางฝั่งเขานะที่ร่วมกับมูลนิธิเป็นหนึ่งคุณต้นอ้อที่มาด้วยกันเมื่อวานเนี่ยรวบรวมนะตอนนี้ตรงฝั่งเขา700กว่าคนความเสียหายเฉลี่ยคนละ 500,000 กว่าบาทคุณผู้ชมถ้า 500,000 อติกลมๆนะเขาบอกว่าเฉลี่ยถ้า 500,000 คูณ700ได้350ล้านนะนี่คือเฉพาะทางฝั่งคุณอี้นะทีนี้เขาบอกตั้งแต่เมื่อวานนี้มีผู้เสียหายเดินทางมาเข้าพบพนักงานสอบสวนที่ศูนย์ที่จัดตั้งขึ้นมาที่บก.ปคบ.เนี่ยเฉพาะครึ่งวันเช้าของวันนี้นะฮะ130คนไม่นับจนถึงตอนนี้และก่อนหน้านี้นะเพราะว่าตัวเลขที่รองโฆษกแถลงไปเมื่อสักครู่นี้ก็คือ161คนเข้าไปแล้วใช่ไหมคะ